สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโต้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซ้อมเล่นลิซ่าก่อนที่จะมีสกินลิซ่าเข้ามานะฮะซึ่งต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าผมจะพูดถึงแค่ลิซ่าสาย DPS ไม่เอาสายชำนาญธาตุไม่เอาสายปฏิกิริยาไม่เอาสายอันติดังนั้นเนี่ยจะเป็นสายโจมตีนะฮะสาย DPS ดังนั้นเนี่ยอดิแฟกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็น2ไฟฟ้า2โจมตีเพื่อที่จะให้ดาเมจไฟฟ้าเนี่ยแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะฮะไม่เน้นอันติไม่เน้นปฏิกิริยาธาตุแต่เอ้ยจะบอกงี้ก็ไม่ได้คำว่าไม่เน้นปฏิกิริยาธาตุของผมก็คือไม่ได้เน้นเอามาทำรีแอคชั่นจ๋าๆแต่ว่าเป็นการเล่นแอคเกรเวทที่ดาเมจมาเป็นแบบตูมเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโดยที่อาวุธสั้นๆเลยนะสั้นๆเลยนะอาวุธเนี่ยหลักๆก็จะมีพวกสายโจมตีแรงคริตอัตราคริซึ่งมีก็มีคางูล่าวอลิตี้มีสกายวาร์ดแล้วก็มีลอสเพลเยอร์ซึ่งผมไม่มีนะฮะ5ดาวประมาณนี้สายอื่นผมไม่คุยนะสายอื่นผมไม่คุยแล้วก็จะมี4ดาวเป็นวิสิตกับโซล่าเพลแล้วก็ถ้าไม่มี2ชิ้นนี้4ดาวก็จะมีสายพลังโจมตีก็หาใส่เอาอันไหนก็ได้โอเคประมาณนี้สำหรับ DPS ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าเราจะไม่เล่นอะไรซับซ้อนทั้งนั้นทีนี้ไปที่อาร์ติแฟกต์บ้างอาร์ติแฟกต์แน่นอนว่าอย่างที่ผมเกริ่นไว้2ไฟฟ้า2โจมตีนะฮะประมาณนี้ซึ่งนี่คือบิลที่น่าจะทำให้ลิซ่ากดชาร์จสกิลธาตุแล้วแรงที่สุดแล้วนะประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะจำเป็นต้องใส่2ไฟฟ้า2โจมตีตลอดนะถ้าอาร์ติแฟกต์คุณออฟสวยจะใส่2โจมตี2โจมตีอย่างนั้นก็ได้นะอย่างเช่นใส่2กลาดิเอเตอร์2อาชิเมนาวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดอาร์ติแฟกต์คุณสวยแบบนั้นก็เลือกแบบนั้นก็ได้ใส่พยายามทำให้อัตราคริตแรงคีย์เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้ผมได้ประมาณนี้75184ซึ่งแรงคลีเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับจริงๆแล้วผมใส่หัวเป็นตอนนี้ผมใส่หัวเป็นอัตราคลีนะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้แรงสุดถ้าเป็นไปได้ถ้าบิวให้สุดยังไงก็ได้นะฮะพยายามใส่หัวแรงคลีดีกว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเวลามันไม่ติดคลีดังนั้นเนี่ยผมขอเป็นแบบนี้นะเพื่อการเทสให้ดูสำหรับคนที่ทำได้แรงกว่านี้ก็ยินดีด้วยคุณได้อาร์ติแฟกต์ดีนะฮะแค่นั้นสำหรับคนทั่วไปฟาร์มได้อะไรอย่างนี้ไม่น่ายากมากสำหรับหัวอัตราคริผมก็เลยจะโชว์แบบนี้ก็คือ75184ความแรงคริไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าผมจะเน้นที่อัตราคริมันจะได้ดูเสถียรนะฮะแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่ 1,800 อาจจะไม่ได้เยอะถึง 2,000 แต่ว่าก็โอเคพอไหวพอไหวอาวุธผมขออนุญาตใส่เป็นชิ้น5ดาวเลยนะฮะหรือว่าจะเซนสกายวาร์ดแอนลาสก็ได้แล้วแต่คนถนัดประมาณนี้กลุ่มดาวลิซ่าผมเป็นกลุ่มดาว6นะฮะทำให้การสลับตัวเล่นสนุกมากแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงใช้ได้เลยเวลาสลับตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูว่าการเล่นของ C6 เนี่ยมันต่างกับธรรมดายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็พรสวรรค์ผมอัพเป็นโจมตีปกติ10สกิลท่า10กำลังฟาร์มอันติให้อยู่เพราะว่าผมกะจะลงโมง3โมงให้ลิซ่าอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่แพทมันเข้าอะไรเงี้ยแล้วตัวใหม่มาผมก็ต้องไปฟาร์มให้ตัวใหม่มันก็เลยแบบมันต้องใช้เรซินเปลืองทรัพยากรนู่นนี่นั่นนะฮะดังนั้นขอพูดเป็นข้ออ้างหน่อยแล้วกันว่ายังไม่มีเวลาฟาร์มให้สุดๆขนาดนั้นนะโอเคเราจบละเรื่องตัวละครลิซ่าล้วนๆทีนี้เรื่องทีมกันบ้างครับโดยที่ทีมเบสิกผมจะพยายามใช้ตัว4ดาวให้หมดเลยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับ4ดาวที่ผมเลือกใช้ก็คือมีธาตุลมธาตุไม้และธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ตัวคีย์หลักเลยก็คือไฟฟ้าไม้และลมเวลาเล่นผมจะเล่นแบบนี้อ่ะปกติแล้วที่ผมวิ่งโลกนะครับก็จะเอาลิซ่าวิ่งเวลาเอาลิซ่าวิ่งเนี่ยเข้าใจครับว่ามันมี C6 ใช่ไหม C6 เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เราสลับตัวลงสเต็ปจริงๆของผมก็คือผมจะเอาลิซ่าแปะไฟฟ้าก่อนแล้วก็กระจายธาตุลมปั๊บแล้วก็เอาพืชมาแปะอ่ะติดปลุกเราละบึ้มอ่ะบีบอัด64,000นะฮะ
นี่คือดาเมจปกติของผมเวลาผมเล่นวิ่งโลกจิ้งจกพิธีตรงนี้ทำปฏิกิริยาง่ายผมจะสเต็ปประมาณนี้นี่สลับลงปึ้มดาเมจนิ่งๆอยู่ที่ 64,000 อันนี้ยังไม่มีบัฟสาระแล้วถ้าใส่บัฟสาระนะซึ่งใส่ได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องนี้เนี่ยยังว่างอยู่ดังนั้นผมจะสลับสาระขึ้นมาอย่างนี้วิธีเหมือนเดิมเลยครับแต่สาระเนี่ยจะต้องเอามาบัฟโทนสุดท้ายเพราะว่า6วิถ้าจำไม่ผิดโบนัสโอมจีเขาอยู่ที่6วิแล้วก็ซูโครสเวลาเขากระจายท่าต้องดูที่อาร์ติแฟกต์เนาะอยู่ที่10วิลดต้านไฟฟ้าอันนี้คือหลักๆที่เราใช้ใส่4 VV ท่าลมตัวอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะกระจายก่อนแล้วค่อยให้สาระออกมาบัฟโดยที่สเต็ปหลักๆง่ายๆแปะไฟฟ้าอุ๊ยผิดตัวกระจายไฟฟ้าติดแอคเกอร์เวทสาระบัฟลิซ่าลงมารับมีสแตคคูณ3บึ้มไม่คลีว่ะทุกคนเราแปะไฟฟ้ากระจายแอคเกอร์เวทแปะให้ครบต้องอันติลิซ่าด้วยครับเพื่อลดป้องกันลดป้องกันนะบึ้มแสน 115,000 นะเมื่อกี้เลขมันอาจจะดูยากนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ที่ประมาณนั้นนะฮะนี่คือลิซ่ามันจะมีหลายคอมหลายทีมที่เล่นได้นะครับมันจะมีอีกทีมนึงก็คือทีมนี้ทีมเริ่มแพงขึ้นนิดหน่อยก็คือใส่คาซือฮาเข้าไปใส่ซาระแล้วก็เบเนตครับเบเนตอยู่ไหนวะเบเนตอยู่นี่อ่ะแบบนี้ซึ่งจะไม่มีธาตุไม้ละทีนี้เมื่อกี้ทีมธาตุไม้ทำได้มีซาระอยู่ที่ทำได้ประมาณ 110,000 ดังนั้นเรามาดูทีมนี้บ้างสเต็ปจะคล้ายๆกันนะแต่ต้องสลับดีๆสาระต้องออกมาสุดท้ายเพราะว่าบัฟเขามี6วินะฮะเริ่มแปะไฟฟ้ากระจายเบเนตสาระลิซ่ารับอันติมี3สแต็กชาร์จบึ้ม 107,000 โอเค 178,000 ครับเมื่อกี้เลขจะอยู่ประมาณนี้เนาะโอเครอบนี้จะเป็นลองแบบ aggregate บ้างนะฮะแปะไฟฟ้ากระจายแปะฮึบอันติติด3สแต็กอยู่เนาะบึ้ม13,000เอ้ย103,000กับแสนเท่าไหร่นะจำไม่ได้107,000ป่ะวะโอเคนี่คือความแตกต่างระหว่างเซตอัพเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันที่ช่องเดียวเลยคือช่องหลังสุดคือเบเนตกับไนดาอยู่ที่ว่าอยากได้แบบไหนจะทำปฏิกิริยา aggregate หรือว่าจะเลือกบัฟเบเนตก็แล้วแต่เบเนตแม่งบัฟโคตรโหดเลยนะฮะประมาณนี้สำหรับการเลือกทีมแต่หลักๆแล้วต้องมีกระจายแล้วก็มีถ้ามีสาระก็จะช่วยให้แรงขึ้นแต่ทีนี้ถ้าไม่มีสาระก็อันนี้คือผมจะเปลี่ยนเป็นทีมราคาถูกให้มันก็จะเป็นทีมราคาถูกประมาณนี้สุโคสไปไหนวะสุโคสนี่หลักๆจะประมาณนี้อีกช่องหนึ่งเนี่ยเลือกเอาเองเลยว่ามีใครอย่างเช่นมีสาระก็ใส่สาระเบเนตก็ใส่เบเนตหรือว่าแล้วแต่ผมทำเทียบดาเมจให้ดูคร่าวๆเป็นตัวเลือกแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะไปเลือกใช้เอาซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าคอมนี้น่าจะทำให้ลิซ่าชาร์จสกิลท่าได้แรงสุดแล้วนะฮะก็คือเป็นลิซ่าคาซือฮะซาร่าแล้วก็เบเนตซึ่งคาซือฮะซาร่าเบเนตเนี่ยสำหรับตัวเบิร์สสายฟ้าทุกตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไรเดนจะเป็นยาเอหรือจะเป็นเครือฉิงก็ยังได้นะฮะตัว DPS ไฟฟ้า3ตัวนี้นี่น่าจะทำให้เกิดความแรงที่สุดแล้วนะฮะถ้าไม่นับปฏิกิริยาแอคเกอร์เวทนะซึ่งถามว่าแอคเกอร์เวทดีกว่าไหมผมคิดว่าแอคเกอร์เวทมันค่อนข้างเสถียรกว่าในแง่ของระยะเวลาเพราะว่าถ้าเป็นคอมนี้เนี่ยเบเนตจะต้องมีอันติซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะทางจริงแล้วก็เลือกใช้เอาละกันครับว่าถนัดทีมไหนนะ
ถนัดทีมไหนก็เล่นทีมนั้นจะไปยากอะไรนะจะเลือกทีมพืชหรือว่าทีมไฟเบเน็ตประมาณนี้สำหรับการบัฟทีนี้ผมส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวไอ้ทีมนี้เนี่ยมันแรงเกินไปในการวิ่งโลกอ่ะมันแรงเกินไปเว้ยดังนั้นเวลาวิ่งโลกผมก็จะแค่เอาติดฮิลเลอร์ไปสักตัวหนึ่งซึ่งเป็นจีนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ขอสลับแป๊บหนึ่งถ้าเป็นทีมวิ่งโลกผมก็จะอาจจะเลือกประมาณนี้นะฮะโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยลิซ่า C6 นะครับเวลาผมเล่นน่ะผมจะเอาลิซ่าวิ่งอย่างเงี้ยแหละเพื่อที่จะรอสลับตัวออกก่อนแปะไฟฟ้ากระจายธาตุนี่ Aggravate เสร็จเอามารับบัฟแล้วก็ชาร์จเปลี่ยงแสนหนึ่งโดยเบสิกนะฮะประมาณนี้มันต้านไฟฟ้าแล้วตอนนี้แต่ว่าเริ่มมันจะตายอยู่แล้วไม่สนหรอกนี่เรียบร้อยนะฮะนี่คือเวลาวิ่งโล่งผมก็จะเล่นแค่นี้นะเพราะว่าการจะเซตอัพอะไรเยอะแยะเอาไปเล่นในอบิสดีกว่าการที่ดาเมจจะพุ่งพรวดซึ่งจริงๆเมื่อกี้ก็แรงแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเซตอะไรเยอะด้วยนะฮะแต่ถ้ามีคาซือฮาเนี่ยเวลาเจอมอนเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับลิซ่า C6 มากกว่าเพราะว่ามันจะรวบง่ายกว่านะฮะอันนี้ขออนุญาตรวบกระเด็นไปนู้นลิซ่า C6 เนี่ยมันจะมีระยะของมันอยู่อ่ะสังเกตนะตัว3ตัวข้างล่างอ่ะโดนแต่ว่าตัวข้างบนมันไม่ถึงประมาณนี้มันก็จะมีข้อเสียอีกว่าลิซ่าเนี่ยถ้าจะให้คุ้มหรืออาวุธที่เขาถืออยู่เนี่ยอยากได้เอฟเฟคตรงนี้ของคังอาวูริตี้เนี่ยมันจะเป็นอีกสายหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสแปมธาตุสแปมสกิลธาตุนะฮะขออนุญาตแปะธาตุก่อนครับนี่ไงนี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งนี่ค่อยๆยิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพลินดีเหมือนกันปิวประมาณนี้ผมต้องการฮีลเลอร์ธาตุไม้ซึ่งถ้าเหยาะๆมาผมก็จะได้แทนช่องในฮิดะตรงนี้ผมก็จะได้ตัวรวบพอรวบเสร็จสลับลิซ่าลงมาทุกตัวที่อยู่รอบๆตัวมันจะติดสแต็ก3ชั้นอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ครับดูนะคาเซียเขาจะรวบปั๊บลาลิซ่าสลับกันมาทุกคนติด3สแต็กหมดเลยป่ะแล้วก็บึ้มยิ่งมอนเยอะเนี่ยยิ่งดีถ้ามีตัวรวบหรือจริงๆแล้วเวนติก็ได้นะเวนติยังได้อยู่อันนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ดูเนี่ยอย่างแก๊งมอนอย่างเงี้ยถ้ามีเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยแปะไฟฟ้าสักตัวนึงแล้วก็เอาคาซือฮะรวบคึบพอมอนมาอยู่รวมกองกันแล้วก็สลับลิซ่าลงมาแล้วก็บึ้มเลยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายครับอ่ะสรุปนะครับด้วยสเต็ปโดยรวมที่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยลิซ่า C6 เนี่ยตัวที่เล่นสนุกกับลิซ่า C6 จะมีคาซือฮะมีซาระส่วนอีกช่องนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหยาๆส่วนตัวนะเพราะว่าผมขาดฮีลเลอร์ในช่องนี้และต้องเป็นชิลเลอร์ท่านไม้ด้วยเพื่อที่จะทำ aggravate นะฮะแต่ถ้าอยากทำ damage showcase อะไรเงี้ยก็ใส่เบเน็ตใส่เบเน็ตก็จะแรงที่สุดแล้วเท่าที่ผมลองมานะแต่ส่วนอาวุธเนี่ยถ้าจะให้เหมาะจริงๆถ้าเป็นสายอยากสลับลงมา violet arc แรงๆ แล้วตุ้มเดียวจบเลยเนี่ยก็แนะนำเป็นskyward atlas จะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคังูราวอลิตี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับซิลิซ่าที่กดสกิลธาตุรัวๆแต่ว่ามันถ้าเกิดเราใส่อันนี้เนี่ยปั๊บเราต้องกดสกิลธาตุ3ครั้ง2 3อ่ะเนี่ยบัฟถึงจะติดบัฟสูงสุดของคังูราวอลิตี้ต้องกดสกิลธาตุ3ครั้งซึ่งถามว่าลิซ่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันจังหวะมันไม่ได้นะจังหวะมันไม่ได้ดังนั้นที่แนะนำอีกอย่างนึงก็คือเวลาเปิดไฟนะครับเปิดด้วยการที่ตีไปก่อน3ทีปั๊บติดแล้วคาสคากระโดดปั๊บรวบซาระสลับลงมาลิซ่าปั๊บแล้วก็ชาร์จปล่อยนี่คือน่าจะสูงสุดก็คือโรเททมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่ง
ถามว่ามันตึงเกินไปไหมในการเล่นผมว่ามันแอบตึงไปหน่อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป๊ะขนาดนั้นเลยหรอวะซึ่งผมไม่ค่อยชอบพูดตามตรงแต่ว่าผมก็ยังใส่อาวุธคังกุระอยู่เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็อัตราฮีแรงฮีมันสวยนะประมาณนี้น่าจะเป็นไอเดียคร่าวๆได้นะฮะสำหรับการเล่นลิซ่า DPS ถ้ามี C6 ก็จะเป็นแนวทางคร่าวๆสำหรับลิซ่า C6 แล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วไม่ได้หายากนะเพราะว่าผมอะส่วนใหญ่จะได้มาจากร้านค้าตรงนี้ผมก็สะสมมาเรื่อยๆเนาะไอ้ตรงเนี้ยทุกครั้งที่ลิซ่าวนมาผมก็จะซื้อนะฮะดังนั้นก็สู้ๆครับไอ้แต้มนี้เนี่ยพยายามดองไว้ไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปใช้นะอย่างน้อยๆเนี่ยดองไว้สักเนี่ยเหลือให้34เนี่ยเอาไว้ซื้อตัวละครที่เราอยากได้4ดาวซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใส่ตัวอะไรเพิ่มมาไหมเพราะว่า4ดาวมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ายังเห็นเป็นตัวหน้าเดิมๆอยู่นะเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรยังไงไหมคิดว่าเปลี่ยนแหละเพราะว่ามันก็จะช่วยให้คนน่ะได้4ดาวง่ายขึ้นนะตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะดังนั้นประมาณนี้แล้วกันสำหรับลิซ่านะครับแนวทางเล่นลิซ่า C6 คร่าวๆด้วยความรู้สึกล้วนๆของคนใช้งานนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเรียกว่าไกด์ได้ไหมเรียกว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าวิธีเล่นลิซ่า DPS on field เป็นยังไงแล้วก็แนวทางการเล่นจะประมาณไหนนะฮะหลักๆแล้วที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็นการเน้นไปที่สกิลธาตุมากกว่าซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก C6 ให้ได้สูงสุดซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีทีมที่เหมาะด้วยนะฮะและการสลับตัวที่เป๊ะนิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็เล่นมั่วซั่วไปมาแหละเพราะว่าเอาสนุกนะอยากเอาตัวไหนออกมาก็สลับแต่ว่าแน่นอนครับว่าคีย์หลักอ่ะมันจะอยู่ที่ตัวรวบเพราะว่าลิซ่า C6 เนี่ยค่อนข้างมันได้ระยะไม่ไกลอ่ะเอาง่ายๆนะดังนั้นก็ถ้ามีตัวรวบก็จะเล่นง่ายเล่นสนุกขึ้นแล้วก็ถ้ามีตัวบัฟที่ดีสักตัวนึงตัวธาตุไม้สวยๆสักตัวนึงก็โอเคแล้วสำหรับลิซ่า C6ถ้าอยากเอาให้สุดก็คงต้องเป็นเบเนตพูดตามตรงเพราะว่าเบเนตเขาบัฟโหดอยู่แล้วนะฮะส่วนซาร่าเนี่ยแน่นอนว่า C6 ก็จะแรงกรีเถื่อนๆกันไปเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับลิซ่า DPS C6 นะครับว่าเล่นแนวไหนประมาณไหนยังไงนะโอเคผมจิเมโต้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย